อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงงานประกาศรางวัลอีกหนึ่งงานนะครับนั่นก็คือ Circle Chart Music Awards นั่นเองนะครับโดยในงานครั้งนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์ของปี2023นะครับจัดขึ้นกันเลยที่ปีหน้านะครับแต่ว่าแฟนๆรวมไปถึงชาวเน็ตเซนเกาหลีเนี่ยออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับงานนี้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือรางวัลในสาขา Artist of the Year นั่นเองนะครับชาวเน็ตเกาหลีในตอนนี้เนี่ยได้มีการออกมาคาดเดากันสำหรับคนที่จะเข้าชิงรางวัลในสาขานี้โดยชาวเน็ตเซนเกาหลีเนี่ยก็มาเดากันนะครับว่ามีใครเนี่ยที่เป็นตัวเต็งเป็นตัวเก่งในการคว้ารางวัลหรือว่าเข้าชิงในรางวัลสาขา Artist of the Year จากงานประกาศรางวัลของทาง Circle Chart Music Awards หรือว่า Gaon Chart นั่นเองเราก็เลยขอหยิบยกมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยเขาได้มีการวิเคราะห์มาว่ามีศิลปินท่านไหนวงไหนกันบ้างที่มีชื่อหรือว่าเป็นตัวเต็งในการลุ้นรางวัลสาขา Artist of the Year จากงานประกาศรางวัลนี้นะครับโดยศิลปินที่ทางชาวเน็ตเซนเกาหลีได้มีการเสนอชื่อมานะครับก็มีทั้งแทยอนนะครับซึ่งเป็นศิลปินเดี่ยวที่ปังมากๆอีกหนึ่งคนเลยสำหรับคิมแทยอนและก็ยังมีบิ๊กแบงนะครับเพราะว่าบิ๊กแบงเนี่ยก็คือปังมากๆเลยหลังจากที่มีการปล่อยผลงานออกมานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งวงนั่นก็คือเอสปานะครับซึ่งเอสปาก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ทำผลงานได้ดีมากๆอีกหนึ่งวงเช่นเดียวกันไอฟ์เองก็ถูกเสนอชื่อเข้ามาเข้าชิงในครั้งนี้ด้วยนะครับชาวเน็ตได้บอกเลยว่าไอฟ์นั้นเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นมากๆแล้วก็มีสิทธิ์สูงซะด้วยเพราะว่าเพิ่งคว้ารางวัลแดซังจากงานประกาศรางวัลก่อนหน้านี้ไปได้และผลงานของไอฟ์เนี่ยก็คือยิงยาวมาตั้งแต่ต้นปีเลยกับความปังนะครับในแต่ละเพลงไตเติ้ลหลักแถมยังมี G Idol ด้วยนะครับที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด้วยเหมือนกันชาวเน็ตเนี่ยก็บอกว่า Idol นั้นก็สร้างผลงานปังๆไว้ตั้งแต่ต้นปีท้ายปีนี้ก็ยังปังอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทอมบอยหรือว่านูดแถมไอดอลเนี่ยยังไม่ได้คว้ารางวัลแดซังจากงานประกาศรางวัลไหนมาได้เลยนี่อาจจะเป็นรางวัลแรกสำหรับแดซังที่ไอดอลเนี่ยจะสามารถคว้าไปได้อันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีลิมยองอุงนะครับที่เป็นศิลปินเดี่ยวที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าชิงรางวัลสาขา Artist of the Year และก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าไปได้ BTS เองก็ถูกเสนอชื่อเข้ามาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าBTS นั้นก็คือปังมากๆดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่ชาวเน็ตเซนเกาหลีเขาจะคาดเดากันว่า BTS เนี่ยจะถูกเสนอชื่อเข้าชิงแล้วก็จะคว้ารางวัลในสาขานี้ไปได้นะครับ Blackpink ก็มีนะครับทุกคน Blackpink ก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ปังมากๆและผลงานเนี่ยก็คือประจักษ์สายตาไปทั่วโลกเลยสำหรับความปังของ Blackpink นะครับชาวเน็ตก็บอกว่ามีโอกาสที่จะคว้ารางวัลนี้ไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือสุดปังมากๆเลยนะครับสำหรับ Blackpink ต้องมารอลุ้นแล้วก็รอส่งกำลังใจให้กับ Blackpink กันอีกครั้งนึงนะครับทุกคนยังมีอีกนะครับสำหรับศิลปินเดี่ยวเนี่ยชาวเน็ตเขาก็บอกว่านายอนจาก TWICE นะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสมากๆเลยที่เป็นตัวเก่งใน Artist of the Year ของงานประกาศรางวัลครั้งนี้ BO เองก็ด้วยนะครับ BO เนี่ยก็ถูกเสนอชื่อเข้ามาเหมือนกันแต่ละคนแต่ละวงเนี่ยก็คือปังๆกันทางนั้นเลยที่ชาวเน็ตเนี่ยเสนอชื่อเข้ามานะครับยังไงเราต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าในงานประกาศรางวัล Circle Chart Music Awards ประจำปี2023นั้นสาขารางวัล Artist of the Year เนี่ยจะมีใครถูกเสนอชื่อเข้าชิงบ้างและรางวัลนี้จะตกเป็นของใครใครจะสามารถคว้ารางวัลนี้ไปได้ต้องมารอทางงานประกาศรางวัลอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง